ส่วนถ้าพูดถึงนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะครับที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของด้านของโลจิสติกส์นะครับก็คือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะครับก็เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจหลักๆเนี่ย3ด้านด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมแร่อุตสาหกรรมพื้นฐานแล้วก็โลจิสติกส์อุตสาหกรรมวันนี้เองนะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับในส่วนของสำนักโลจิสติกส์ถึงภารกิจสำคัญนะครับแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับกับคุณธนิการครับผู้ชมคะสำหรับภาคธุรกิจแล้วโลจิสติกส์ถือว่ามีความสำคัญค่ะยิ่งเราส่งเสริมเรื่องนี้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเท่านั้นมาวันนี้มีอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะคะที่มีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องโลจิสติกส์ก็คือทางสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นั่นเองช่วงที่ผ่านมาจะมีผลงานอะไรบ้างประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนวันนี้คุยกันกับคุณดวงกมลสุริยชัดผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามถึงภารกิจสำคัญของสำนักโลจิสติกส์ก่อนค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าภารกิจหลักๆของเราคืออะไรบ้างค่ะก็ด้วยความที่สำนักโลจิสติกส์เนี่ยอยู่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของเราก็ดูในภาคอุตสาหกรรมอาจจะกลายไปบ้างในภาคบริการด้วยการค้าแต่ก็ด้วยความที่ว่าเราต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนชาติไหมคะเราก็จะมีแผนแม่บทหรือว่ามาสเตอร์แผนของโลจิสติกส์โดยตรงด้วยตัวแผนเนี่ยเราก็จะมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์รวมทั้งโครงการขึ้นมาซัพพอร์ตในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีโครงการซึ่งซัพพอร์ตหมายถึงว่าจะคุณจะคาสเคดลงมาหรือว่าบอทอมอัพขึ้นไปจนถึงแผนใหญ่เนี่ยซึ่งจะ เป็นการลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP เนี่ยเรามีทั้งหมดในแต่ละปีเนี่ยเราทำประมาณ24โครงการค่ะค่ะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า24โครงการมีอะไรที่เป็นสำคัญบ้างหรือว่าเราเห็นผลสำเร็จอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างค่ะใน24โครงการเราก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆนะคะก็คือโครงการที่จะเป็นด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละปีเราสามารถลดต้นทุนได้นะในภาพรวมเนี่ยประมาณ 2,600 ล้านบาทต่อปีนะคะในภาพรวมนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอยู่เหมือนกันค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปสำคัญเหมือนกันเล่าให้ฟังได้ไหมคะกับเวิร์กช็อปสัญจรพารวยรูปแบบเป็นยังไงบ้างคือโครงการเวิร์กช็อปสัญจรนี่นะคะเราร่วมกับสภาอุตสาหกรรมหรือว่า SMI เนี่ยในการจัดโครงการขึ้นมาก็คือออกไปเผยแพร่ให้ความรู้พื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์เพราะปัจจุบันเนี่ยคนก็เริ่มก็คิดว่าเริ่มรู้จักรู้มากขึ้นแต่ยังไม่ดีพอค่ะยังไม่ดีพอเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยเราดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่5นะคะรู้สึกว่าจะมีจำนวนครั้งที่เราเข้าไปเนี่ยใน5ปีเนี่ยประมาณ54ครั้งใน51จังหวัดเนี่ยเราเข้าไปมาแทบทุกจังหวัดแล้วและผลตอบรับหรือว่าผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ก็ค่อนข้างดีมากค่ะแต่ว่าใครที่ไม่ทันปีนี้ปีหน้าอาจจะได้มีโอกาสเข้าร่วมทีนี้พูดถึงตัวสัมมนากันหน่อยค่ะว่าใกล้จะถึงแล้วสัมมนาวันที่เท่าไหร่แล้วก็หลักๆเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างในงานนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราต้องดำเนินงานเนี่ยประมาณ24โครงการในแต่ละโครงการนี่มันก็มีทั้งการเปิดโครงการและปิดโครงการเราก็คิดว่าในการที่เราจะปิดทีละโครงการนี่มันคงจะเป็นไม่เกิดผลกระทบโดยรวมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการจัดสัมมนาในภาพรวมเลยปิดทั้งหมด24โครงการในปีนี้ก็เป็นวันที่24-25สิงหานะคะ2วันนะคะในวันแรกเนี่ยก็จะเราจะได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือท่านดร.สมชายหานฮิรันมาเปิดสัมมนาให้เราแล้วก็มีปาฐกถาพิเศษจากคุณอภิรักษ์โอสถโยธินด้วยนะคะในวันเปิดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีห้องสัมมนาย่อยแต่ละวันก็อาจจะมี8ห้องใน2วันก็เป็น24ห้อง24โครงการคือแต่ละห้องก็จะมีองค์ความรู้ซึ่งได้จากผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จที่เป็น the base ของเราเนี่ยมาโชว์ผลงานผลการดำเนินงานรวมทั้งเราจะมีบูธนิทรรศการมีร้านค้าซึ่งก็สถานประกอบการที่เข้าก็จะมี product มีผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเอาผลิตภัณฑ์มาร่วมจำหน่ายด้วยในราคาพิเศษนะคะ
แล้วก็จะมีนวัตกรรมงานอันนี้ไม่น่าพลาดเพราะปัจจุบันเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่เราทำเรื่องนวัตกรรมโลจิสติกส์โดยการที่รับสมัครนักศึกษาจากมหาลัยต่างๆก็สมัครมาแล้วก็ส่งเหมือนกับ proposal มาให้เราแล้วให้เราพิจารณาในรอบแรกเนี่ยตอนนี้ในวันงานเนี่ยเราได้ทั้งหมด7มหาลัยแล้วนะคะที่จะเข้ามาแข่งดูมาโชว์ในวันนั้นว่ามาพรีเซนต์ผลงานนะคะเพราะฉะนั้นเรามีรางวัลด้วยนะคะเรามีรางวัลอาจจะไม่มากมายแต่ก็คิดว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆต่อไปนะคะอย่างนี้ใครที่สนใจข่าวสารของทางสำนักโลจิสติกหรือว่าอยากจะรู้ว่าอนาคตจะมีโครงการอะไรอีกที่เข้าร่วมได้บ้างติดตามได้ทางไหนบ้างคะติดตามได้จากการที่เข้าไปในเว็บไซต์เราอย่างที่บอกนะคะเว็บไซต์ www.logistic.go.th หรือว่าพิมพ์แค่คำว่าสำนักโลจิสติกหรือไม่ก็มาที่สำนักโลจิสติกโดยตรงที่กระทรวงอุตสาหกรรมตรงข้ามกับกระทรวงต่างประเทศค่ะก็มาหาเราได้เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องแล้วก็รวมทั้งเรามีหนังสือมากมายที่จะให้ท่านเป็นตัวอย่างหรือว่ามีแบบโมเดลในเรื่ององค์ความรู้เครื่องมือที่ใช้ทางด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะค่ะได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะขอบคุณค่ะ